السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا عالمين بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد الحمد لله ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىนะตัวกับผมเองขอชูโกรและพี่น้องทุกท่านก็สมควรที่จะขอชูโกรขอขอบคุณสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เรามีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้วะอะลัยกุมุสสลามญะซากัลลอฮ์ครับที่ให้เรามีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ให้เรายังมีโอกาสได้ตักตวงเสบียงนะสู่โลกหน้าอันเป็นเป้าหมายของเราทุกคนเพราะมันไม่มีเสบียงใดแล้วนะดุนยามันเป็นแค่ทางผ่านแต่โลกหน้าของเราเนี่ยมันคือโลกที่เราจะไปใช้ชีวิตอยู่อย่างถาวรเราก็ต้องมีการเตรียมตัวมีการสะสมเสบียงมันไม่มีเสบียงใดที่ดีเท่ากับเสบียงที่ชื่อว่าอัตตักวาอัตตักวาก็คือการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเชื่อฟังการเคารพภักดีนะคือการตออัตเชื่อฟังปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีบัญญัติใช้และเราก็ออกห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบัญญัติห้ามนะนั่นแหละคือการตออัดคือการตักวาอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านพี่น้องวันนี้ก็ในค่ำของวันศุกร์นะคืนเข้าวันศุกร์เป็นวันที่เป็นนายแห่งบรรดาวันในสัปดาห์หนึ่งนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยในวันเดียวนะนั่นก็คือช่วงเวลาซะฮูรก็คือช่วงเวลาก่อนซุบฮ์นะก่อนละหมาดซุบฮีนะตั้งแต่ไหนอ่ะก็คือเศษ1ส่วน3สุดท้ายของคืนนั่นแหละก็คือโดยประมาณตี 1:45 เป็นต้นไปนะอันนี้คำนวณจากถ้ากลางคืนนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเวลามักริบเนี่ยโดยประมาณเวลาซะฮูรก็จะเริ่มตั้งแต่ตี 1:45 เป็นต้นไปจนถึงเวลาละหมาดซุบฮีนั่นแหละคือเวลาที่ดีที่สุดในวันหนึ่งส่วนเวลาที่ดีที่สุดในสัปดาห์หนึ่งนั้นก็คือวันศุกร์นะเป็นนายของบรรดาวันในสัปดาห์นะซึ่งวันนี้นะตอนนี้เป็นค่ำลงเป็นตอนกลางคืนนะวันพฤหัสพอค่ำลงตามปฏิทินฮิจเราะห์การนับศักราชการนับวันเวลาแบบอิสลามมันคือการเปลี่ยนเข้าวันใหม่แล้ววันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของวันศุกร์นะก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์ดังนั้นแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เราผู้ที่มารวมตัวกันที่บ้านของอัลลอฮ์ที่มัสยิดนะแล้วก็มารวมทำอะไรมารวมกันเรียนหนังสือนังหาความรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ตะอาลาศาสนาอิสลามนะมารวมตัวกันเรียกว่ารวมตัวเป็นมัจลิสซิกนะมัจลิสอัซซิกเป็น องค์ประชุมที่มาทำการระลึกนึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลากันการเรียนรู้เป็นมัจลิสซิกอย่างหนึ่งนะซึ่งคนที่มารวมตัวกันทำมัจลิสซิกอันนี้นะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือรวมตัวกันละหมาดรวมตัวกันขอดุอาอันใดก็แล้วแต่ที่เป็นการรวมตัวกันระลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจะทรงให้ความสงบลงมาณที่แห่งนี้ความสงบที่หมายถึงก็คือจะมีมวลมาลาอิกะห์ลงมาอยู่ร่วมกับเราด้วยแม้เราจะมองไม่เห็นเขาลงมาเขาไม่ได้มานั่งเฉยๆเขาลงมาขอดุอากล่าวตัสบีฮ์ให้กับเราแล้วคนอย่างมาลาอิกะห์ขอดุอาให้เรามีหรืออัลลอฮฺตะอาลาจะไม่ตอบรับนะดังนั้นเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ที่เราเป็นหนึ่งในคนที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ความพิเศษณที่ณสถานที่แห่งนี้ณการปฏิบัติการร่วมกันอันนี้นะและนำซ้ำอัลลอฮฺตะอาลาจะรู้สึกภาคภูมิใจในบ่าวที่รวมตัวกันนะเพื่อรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺตะอาลา
อัลลอฮ์ตาลาก็จะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้ขึ้นไปเล่าให้กับประชากรฟากฟ้าได้รับทราบโดยทั่วกันประชากรฟากฟ้าคือบรรดามลาอิกะห์ใช่ไหมทั้งหลายอันมากมายทุกคนจะได้รับฟังเรื่องราวของพวกเรานะผู้ที่มาร่วมมัจลิสซิกอันนี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านพี่น้องก็มาต่อกันในหนังสืออัลวาฟีฟีชัรฮิลอัรบะอีนนะเป็นคาบเรียนต่อของอาจารย์อิมรอนซัลและซึ่งวันนี้ท่านติดภารกิจไปมักกะแล้วนะไปทำอุมเราะห์ยุคโควิดนะอุมเราะห์ยุคโควิดนิวนอร์มอลก็ได้มอบหมายให้ฉันซึ่งเป็นลูกชายมาทำการจริงๆแล้วมอบหมายให้อาจารย์คอนดูนและอาจารย์คอนดูนก็ติดภารกิจด่วนอีกเช่นกันฉันก็เลยมาเป็นผู้แทนตัวเลือกลำดับที่3นะมาช่วยนะมาช่วยกันหนังสืออัลวาฟีฟีชัรฮิลอัรบะอีนของเชคมุสตอฟาดิบอัลบูกอและเชคมุฮิดดีนมัสตูนะซึ่งเป็นหนังสืออธิบายเชคสองคนนี้ได้อธิบายจากอัลอัรบะอีนอันนะวะวียะของอิหม่ามนะวะวีที่ชื่อยะห์ยาอิบนุชะรอฟอันนะวะวีนะเป็นหนังสืออธิบาย40หะดีษอัรบะอีนในวันนี้ก็ถึงหะดีษที่9ซึ่งหะดีษที่9เนี่ยมีมาแล้วในตอนที่1ใช่มั้ย9ทับ1 9ทับ2ก็มีมาแล้ววันนี้มาเป็น9ทับ3อินชาอัลเลาะห์เพราะว่าในหะดีษที่9เนี่ยมันเป็นหะดีษ1ใน40หะดีษที่สำคัญที่สุดนะในอิสลามเพราะว่ามันประมวลไปด้วยหลักเกณฑ์ของวิชาฟิกอยู่ในหะดีษบทเดียวเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ของวิชาฟิกหลายอย่างรู้หะดีษต้นเดียวจะทำให้เราปฏิบัติหลักศาสนกิจนะหลักศาสนาเนี่ยได้อีกหลายอย่างนะโดยความสะดวกเลยนะเป็นอย่างไรล่ะหะดีษที่9นี้ที่ชื่อว่าอัลอัคซุบิลยะซีรวะตัรกุตตะซีรให้ยึดเอาความง่ายได้อิสลามเนี่ยมีหลักเกณฑ์ให้ยึดบนความง่ายได้วะตัรกุตตะซีรให้ละทิ้งหลักเกณฑ์ให้ละทิ้งความยากลำบากนะถ้าเรื่องไหนที่มันเปิดกว้างไม่ได้บอกละเอียดนะเราก็ทำเท่าที่เราสะดวกเนี่ยอิสลามจะเป็นแบบนี้ให้ยึดเอาความง่ายได้ไว้ก่อนเสมอแต่ไม่ใช่ความมักง่ายนะง่ายได้แต่ไม่ใช่มักง่ายนะเป็นอย่างไรล่ะอ้าวทวนตัวบทหะดีษหน่อยอันอบีฮุรอยเราะตะอับดุลรอห์มานอิบนุซอคริรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาสะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลมานะฮัยตุกุมอันฮุฟัจตะนิบูฮุวะมาอะมรตุกุมบิฮิฟะตูมินฮุมัสตะตอตุมفإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ท่านชื่อว่าอับดุรเราะห์มานอิบนุซอคริน่ะเป็นบุตรของท่านซอคร์นะอบูฮุรอยเราะห์ที่ได้ยินชื่อบ่อยๆนะนั่นเป็นฉายาที่นบีตั้งให้ชื่อจริงๆชื่ออับดุรเราะห์มานนั่นชื่อจริงๆเขานะอับดุรเราะห์มานอิบนุซอคร์เป็นบุตรของท่านซอคร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาท่านอบูฮุรอยเราะห์เล่าให้เราฟังว่าสมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้บอกว่ามานะฮัยตุกุมอันฮุสิ่งใดก็ตามที่ฉันห้ามพวกท่านไว้ไม่ให้กระทําสิ่งนั้นๆฟัจตะนิบูฮุพวกท่านทั้งหลายจงออกห่างนะไม่ใช่แค่อย่าทําแต่นบีบอกออกห่างเลยเช่นห้ามไม่ให้กินเหล้าออกห่างอย่าไปอยู่ใกล้ขวดเหล้าขวดสุราอย่าไปอยู่ใกล้คนดื่มเหล้าอย่าไปอยู่ใกล้คนเมายาอย่าไปอยู่ใกล้ร้านที่ขายยาเสพติดหรือว่าสิ่งมึนเมาออกห่างเลยนบีไม่ได้ใช้คำว่าอย่าทำแต่นบีใช้คำว่าออกห่างเลยนี่เป็นอย่างนั้นฟัจตะนิบูฮูพวกท่านทั้งหลายจงออกห่างมันเสียวะมาอะมรตุกุมบิฮิและสิ่งใดก็ตามที่ฉันได้ใช้พวกท่านให้กระทำ
ฟะตูมินหุพวกท่านก็จงทำสิ่งนั้นๆ นะใช้ให้ละหมาดใช่ไหมเอาเราก็ทำละหมาดอะไรใช้ก็ทำนะใช้ให้ถือบวชนะใช้ให้ออกซะกาตเราก็ทำนะเราก็ทำมัสตะตอตุมนะทำแบบไหนอ่ะฟะตูมินหุมัสตะตอตุมให้ทำสิ่งเหล่านั้นมัสตะตอตุมตามปริมาณความสามารถของพวกท่านตามที่พวกท่านจะสามารถนะยกตัวอย่างเช่นละหมาดนะตัวอย่างนะเช่นละหมาดยืนไหวไหมยืนไหวก็ยืนแต่ถ้าแก่แล้วนะปีนี้อายุ120กว่าและสมมติยืนไม่ไหวทำยังไงก็นั่งเก้าอี้ได้ไม่มีปัญหายืนไม่ไหวให้นั่งนั่งไม่ไหวให้นอนนอนไม่ไหวยืนไม่ไหวให้นั่งนั่งไม่ไหวก็ให้นอนแล้วก็กระลิบตาเอาถ้านอนยังไม่ไหวอีกวัสลามูดีกว่านอนก็ไม่ไหวเนี่ยใช่ไหมฟะอินนามาอะห์ลักัลละซีนมินกับลิกุมกัสรอตุมาซาอิลิฮิมเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุคคลก่อนหน้าพวกเจ้าหมายถึงอุมมะชนก่อนๆนะบรรพบุรุษนะโบราณชนก่อนๆนั้นหมายถึงอุมมะของนบีมูซาอีซาอิบรอฮีมซอแลนูอุมมะอื่นๆที่ไม่ใช่อุมมะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างไรล่ะพวกเขาก็เคยเสียหายพังทลายมาแล้วได้ไงอ่ะกัสรอตุมาซาอิลิฮิมการมีคำถามมากมายซอกแซกนะมีคำถามมากมายซอกแซกมันก็ทำลายพวกเขามาแล้วยกตัวอย่างเช่นในอัลกุรอานซูเราะห์อัลบะกอเราะห์อัลบะกอเราะห์เนี่ยตั้งชื่อซูเราะห์เลยว่าอัลบะกอเราะห์แปลว่าวัวเพราะมันมีเรื่องราวที่ชาวยิวน่ะนะหรืออุมมะของนบีมูซาเป็นไงเขาบอกว่าให้เอาวัวมานะเขาก็ถามวัวแบบไหนล่ะนะจนนบีมูซาก็เลยอัลลอฮ์ก็ให้วะฮีนบีมูซาต่อไปเอาวัวแบบนี้เอาวัวแบบนี้เอาเพศไหนอ่ะเอาอายุเท่าไหร่อ่ะเอาสีอะไรอ่ะถามซอกถามแซกตอนแรกง่ายๆอยู่แล้วเอาวัวตัวไหนมาก็ได้แต่อัลลอฮ์ต้องการให้เป็นตัวอย่างการถามซอกแซกมากเกินไปบางทีมันก็สร้างความเสียหายเขาถามจนกระทั่งว่าสุดท้ายวัวที่ต้องการเนี่ยต้องเป็นวัวสีทองอ้าวหาจากไหนล่ะสุดท้ายก็หากันจนเจอแต่ก็เลือดตาแทบกระเด็นเนี่ยหากันจนเจอแต่เลือดตาแทบกระเด็นเกิดความยากลำบากขึ้นซึ่งอิสลามเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นอิสลามให้ยึดเอาความง่ายดายมัสตะตอตุ้มตามที่ท่านสามารถท่านอบีพูดแค่นี้ก็อย่าไปถามซอกแซกให้มันมากความนะอย่าไปถามซอกแซกให้มันมากความแต่ก็ไม่ใช่ว่ามักง่ายว่าฟังหะดีษต้นเดียวแล้วก็ฟันธงเลยมันต้องอย่างนี้เพราะหะดีษต้นนี้บอกไว้แล้วไม่ใช่อันนั้นมักง่ายนะต้องยังไงต้องเอาหะดีษทุกต้นที่เคยบอกมารวมไว้ก่อนพอรวมได้ก็ไม่ต้องถามเกินกว่านั้นนะมันครบสิ่งที่นบีเคยพูดไว้แล้วก็ไม่ต้องถามเกินกว่านั้นนะแบบนั้นแหละนะวัคตีลาฟูฮุมนะแล้วก็การขัดแย้งของบรรดาชนก่อนๆอาลาอัมบิยาอิฮิมกับบรรดานบีของพวกเขาชนก่อนๆนบีอุมมะนบีมูซาอุมมะนบีอีซาเหล่านั้นนอกจากคำถามซอกแซกที่เขามีต่อนบีเขาก็ยังมีเรื่องขัดแย้งอีกนบีบอกให้ทำไม่ทำไม่เชื่อยกตัวอย่างเช่นนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีอีซาละกันนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก่อนจะมีนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่กับชาวบะนีอิสรออีลใช่ไหมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มของพวกเขาเรียกตัวเองว่าชาวยะฮูดีหรือชาวยิวนะหรือชาวยิวเขารอนบีมานานรอมานานมากจนกระทั่งอัลลอฮ์ตาลาส่งนบีอีซามาประสูติมาเป็นนบีมาชี้นำพวกเขานะความเก่งกล้าของชาวยะฮูดีนะเป็นที่รู้กันดีไม่ว่าจะยุคไหนสมัยใดก็ตามความเก่งความฉลาดของพวกเขาคืออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยปัจจุบันนี้ก็เป็นแบบนั้นใช่ป่ะไม่มีใครฉลาดกว่าเขาแล้วชาวยะฮูดีนะใช่ไหมในทุกวันนี้ธุรกรรมอะไรที่ยิ่งใหญ่บนโลกนี้หรือจะกองทัพใดที่ใหญ่ในโลกนี้มันก็ล้วนแต่เป็นอยู่ภายใต้อำนาจของพวกเขาทั้งสิ้นเป็นแบบนี้มาตลอดพวกเขาเก่งมากแต่ความเก่งของพวกเขาเนี่ยเก่งจนทำให้เขามองข้ามศีลธรรมจริยธรรมเกินไปนะมองข้ามอย่างไรล่ะ
เขามองเห็นว่าเขามีช่องทางที่จะทำเงินลักษณะพิเศษของเขาคือ1ฉลาดมาก2รักในวัตถุนิยมรักทรัพย์สินรักสิ่งของนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตของชนกลุ่มนี้นะ1เก่งมาก2ชอบในเรื่องวัตถุเขาก็เลยใช้ความเก่งแสวงหาวัตถุมาตลอดนะเป็นอย่างนั้นแบบที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นแล้วในยุคสมัยนบีอีซาเมื่อนบีอีซาหรือพระเยซูลงมาประกาศศาสนาเมื่อนั้นแหละก็แตกกลุ่มเป็น2ฝ่ายคนที่เชื่อฟังเขาก็เรียกตัวเองว่านัสรอนีส่วนคนที่ไม่เชื่อฟังทั้งที่เขารอคอยนบีอีซาหรือพระเยซูมาตั้งนานเขาก็แยกตัวเองออกไปแล้วเรียกตัวเองว่ายาฮูดีนี่ก็เลยเป็นอย่างนี้นั่นแหละการขัดแย้งต่อนบีเนี่ยมีมาตั้งแต่อดีตแล้วไม่ใช่แค่ปัจจุบันที่ว่าทำไมเขาไม่เชื่อนบีมูฮัมมัดล่ะอ๋อไม่ต้องสงสัยเป็นเรื่องธรรมดาอุมมะห์ก่อนๆ ก็ทำนะอุมมะห์ก่อนๆ ก็เป็นอย่างนี้มาอยู่แล้วนี่แหละคือหะดีษนะหะดีษที่นบีบอกสิ่งใดที่ฉันสั่งใช้สิ่งใดที่ฉันสั่งห้ามพวกท่านไม่ให้กระทำพวกท่านทั้งหลายจงออกห่างและสิ่งใดก็ตามที่ฉันสั่งใช้พวกท่านให้กระทำนั้นก็ให้พวกท่านกระทำสิ่งนั้นๆไปตามความสามารถที่พวกท่านจะกระทำได้เพราะแท้ที่จริงแล้วการถามมากมายและการขัดแย้งกับบรรดานบีนะการขัดแย้งต่อคำสั่งนบีเนี่ยมันได้ทำลายกลุ่มชนก่อนหน้าพวกท่านมาแล้วพวกท่านก็เห็นอยู่นะนบีบอกกับเราว่าแบบนี้มาดูในฟิกฮุลหะดีษนะสำหรับใครที่ถือหนังสืออัลวาฟีฟิชัรฮิลอัรบะอีนในฟิกฮุลหะดีษนะข้อที่3เราผ่านข้อที่1ไปแล้วนะข้อที่1บอกฟิกุลฮะดีษก็คือความเข้าใจที่ได้รับจากฮะดีษข้อที่1คุยเรื่องมานะไฮตุกุมอันฮุฟัจตานีบูฮุคุยเรื่องว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามพวกท่านไม่ให้กระทำจงออกห่างเสียคุยไปแล้วฟิกุลฮะดีษข้อที่2ที่เราได้ความเข้าใจก็คือจากฮะดีษต้นนี้อัดดารูรอตุตุบีฮุลมะห์ซูรอตินะความอันตรายพยันตรายสุดวิสัยนะความจำเป็นนะขั้นสุดวิกฤตขั้นสุดตูบีฮุลมะฮซูรอติก็จะมาอนุโลมให้กระทำการที่เคยถูกห้ามไว้ได้นะก็ยกตัวอย่างสั้นๆเช่นบางสิ่งที่เคยถูกห้ามแต่อนุญาตให้ทำเมื่อเกิดวิกฤตขั้นสุดเช่นหลงป่าแล้วไม่เจออาหารใดๆเลยนอกจากหมูตัวนั้นที่ตายอยู่เจอหมูซากหมูตายนะเป็นซากไม่ได้เชือดนำซ้ำเป็นหมูเป็นสุกรที่ศาสนาอิสลามบอกว่าไงฮารามห้ามกินนะอัดดารูรอนะอัดดารูรอความวิกฤตขั้นสุดถ้าไม่กินจะตายถ้าถึงกรณีนั้นวิกฤตขั้นสุดหรือยังขั้นสุดแล้วตูบีฮุลมะห์ซูรอตความวิกฤตเหล่านั้นก็จะทำให้อนุโลมให้ทำสิ่งที่เคยถูกห้ามไว้ได้กินหมูได้ป่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ตอนปกติธรรมดาเรากินหมูได้ป่ะไม่ได้ปกติธรรมดาทุกวันเนี่ยเรากินซากสัตว์ที่ตายเองได้ป่ะไม่ได้แต่ถ้าหลงป่าในกรณีเมื่อกี้กินได้ไหมกินได้เพราะถ้าไม่กินแล้วเป็นไงตายนะอันนี้แหละวิกฤตขั้นสุดก็อนุญาตให้กระทำการที่เคยถูกห้ามไว้ได้นะต่อมาข้อที่3ฟิกุลฮะดีษข้อที่3นะในหนังสืออัลวาฟีฟิชัรฮิลอัรบะอีนข้อที่3อิลติซามุลอัมรีนะก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ปฏิบัติตามคำสั่งใช้นะวงเล็บเขาวงเล็บไว้ว่าไงอักซามุลอัมรีเราจะพูดถึงเรื่องประเภทของคำสั่งใช้มีแบบไหนบ้างไอ้ที่บอกว่าให้ทำเนี่ยทุกอย่างแปลว่าจำเป็นเลยไหมนะเดี๋ยวมาดูกันวัลติซามุลมะมูรอตินะแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกใช้คือเรื่องนี้ความเข้าใจข้อที่3ที่จะมาคุยในประเด็นไหนบ้างในประเด็นเรื่องประเภทต่างๆของคำสั่งใช้และการปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกใช้มาดูนะเชคมุสอฟาบอกว่าอย่างไรล่ะลากอดวะรดัลอัมรุฟีกิตาบิลลาฮิตะอาลาวะซุนนะตินบียิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิมาอานินอิดดะตินนะ
คำสั่งใช้อัลอัมรุคำสั่งใช้ฟีกิตาบิลลาฮิตาลาในกิตาบุลลอฮ์นะกิตาบุลลอฮิตาลาและคำสั่งใช้ที่มีมาในสุนนะตินบียีฮีสุนนะของนบีของอัลลอฮ์ตาลาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุนนะของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีมาในทั้งกิตาบุลลอฮ์และสุนนะเนี่ยได้มีมาหรือมีปรากฏลิมานินอิดดะตินด้วยกับหลายๆความหมายด้วยกันบางทีไอ้คำว่าจงทำสั่งใช้จงกระทำจงนั่นจงนี่เนี่ยนะเชคมุซอฟาบอกว่ามีมาลิมานินหลายความหมายอิดดะตินมากมายด้วยกันไม่ใช่ทุกอันแปลว่าบังคับต้องทำมีหลายความหมายวะกอดิตตะฟะกอมันยุอตัดดูบิฮิมมินัลอุลามาอินะแล้วก็คนก็หมายถึงบรรดาอุลามะทั้งหลายนักวิชาการอิสลามทั้งหลายนั้นเขาก็มีความเห็นพ้องกันนะบรรดาอุลามะก็มีความเห็นพ้องกันว่าคำว่าอัลอัมรุคำว่าคำสั่งคำว่าจงทำที่มีมาในกิตาบุลลอฮ์และสุนนะเนี่ยมีหลายความหมายไม่ใช่ความหมายเดียวอุลามะเห็นพ้องกันเห็นตรงกันนะไม่มีใครเถียงกันเลยอาลาอันนาเขาเห็นว่าอันนัลอัสลาฟิลอัมรีหลักพื้นฐานข้อแรกนะหลักเดิมหลักตั้งต้นในคำสั่งใช้เนี่ยหลักตั้งต้นก่อนนะฮุวัตตอลาบุคือการท้าวทวงหรือการใช้ให้กระทำนี่คือหลักตั้งต้นของคำว่าอัลอัมรุในกิตาบุลลอฮ์และสุนนะอัลอัมรูที่บอกว่าจงทำจงทำนั่นจงทำนี่หลักตั้งต้นเนี่ยก็คือการท้าทวงหรือการสั่งให้ทำนั่นคือหลักตั้งต้นก่อนวะอันนะฮูยะตะนาวะลุอะฮาดุมะอันนะยัยนีอาซาซีใหญ่นี่นะและแท้จริงอุลามะเขาก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่ายะตะนาวะลุอาฮาดะมะนายายนี่อาฮาดะนะเห็นพ้องต้องกันว่ามันกินความไปถึง1จาก2ความหมายอาฮาดะมะนายายนี่อาซาซี่ยายนี่อันเป็นพื้นฐานต่อไปนี้จะมีอีก2ความหมายที่เป็นพื้นฐานของคำว่าอัลอัมรุเดี๋ยวจะรู้และว่ามันแปลว่าอะไรคำว่าจงทำจงทำในกุรอานกิตาบุลลอฮ์และสุนนะเนี่ยผู้มาความหมายทั้งสองนั้นก็คืออัลอีจาบุวันนะดบุหนึ่งอัลอีจาบบังคับใช้ให้กระทำนะแล้วก็สองอันนะดบุส่งเสริมให้กระทำนะดังนั้นการสั่งใช้ในศาสนาอิสลามไม่ใช่ทุกอย่างเป็นเรื่องบังคับบางทีสั่งเป็นบังคับแต่บางทีก็สั่งให้ส่งเสริมกระทำนะเป็นอย่างนั้นวะฮาซัลมะนาฮุวัลมุรอดุและความหมายที่พูดมาเนี่ยว่ามันมี2ความหมายว่าคำว่าจงทำเนี่ยบางทีก็บังคับบางทีก็แค่ส่งเสริมแต่ไม่ได้บังคับนั่นคือเป้าหมายความหมายที่พูดมาแบบนี้นั่นคือเป้าหมายบิกอลีฮีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ตรงกับคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าวะมาอะมัรตุกุมบิฮีสิ่งใดก็ตามที่ฉันได้สั่งใช้พวกท่านให้กระทำมันนี่ในหะดีษต้นนี้บอกสิ่งใดก็ตามที่พวกฉันใช้ให้พวกท่านกระทำมันเนี่ยไอ้คำว่าสิ่งที่ฉันใช้เนี่ยความหมายที่จะเอาบรรดาอุลามะเห็นตรงกันเลยว่าสิ่งที่นบีพูดว่าสิ่งที่ฉันใช้ไอ้สิ่งนั้นก็คือหมายถึงทั้งสิ่งที่บังคับและสิ่งที่ไม่ได้บังคับแต่เป็นเพียงการสนับสนุนให้ทำนั่นก็คือความหมายของคำว่าสั่งใช้นบีหมายถึงทั้งสองอย่างนะในภาษาที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กเลยก็คือวาญิบแล้วก็ซุนัตนั่นแหละคำว่าสั่งใช้ที่นบีหมายถึงทั้งวาญิบและซุนัตนะทั้งสองอย่างมันเป็นสิ่งที่นบีสั่งใช้ทั้งสิ้นนะไอหมายถึงอะไรอัมรุอีจาบินนะเรื่องที่บังคับใช้เอาอัมรุนัดบินหรือเรื่องที่แค่ส่งเสริมเท่านั้นนั่นแหละล้วนแล้วแต่อยู่ในความหมายของสิ่งใดที่ฉันสั่งใช้ที่นบีบอกนะในหะดีษตอนนี้นบีหมายถึงทั้งเรื่องวาญิบแล้วก็เรื่องซุนนะทั้งคู่แหละคือเรื่องสั่งใช้นะ
วะอิไลกะบะยานุซาลิกะแล้วก็จะนำการชี้แจงอธิบายเรื่องดังกล่าวคำดังกล่าวนี้ว่ามันมีสองความหมายเนี่ยมันเป็นยังไงนะก็จะนำการอธิบายมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะข้อแรกข้ออลิฟอัมรุลอีญาบีเรื่องที่สั่งใช้แบบบังคับเป็นยังไงล่ะเป็นอย่างไรก็คืออัมรุลลอฮิตะอาลาอะลาลิซานินบีฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมุสลิมีนะก็คือคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ตะอาลาที่ผ่านมาทางคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อบรรดามุสลิมนั่นแหละคืออัมรุลอีญาบนะการสั่งใช้แบบบังคับเป็นอย่างไรนะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ตะอาลาที่ทรงผ่านคำพูดนบีมาสู่ใครมาสู่บรรดามุสลิมนะเป็นอย่างไรต่อยังไม่จบอัญยะกูมูบิตัสรุฟาตินนะให้บรรดามุสลิมเหล่านั้นพวกเขาดำรงการกระทำขึ้นสั่งใช้เนี่ยไอ้ที่ว่าสั่งใช้แปลว่าอะไรแปลว่าอัลลอฮ์ตาลาสั่งผ่านนบีสั่งมุสลิมให้มุสลิมนั้นกระทำนะแค่นี้แปลง่ายๆภาษาบ้านๆสั่งให้มุสลิมกระทำแล้วอย่างไรต่อวะกอมาติลอะดิลละตุอะลาอันนะอัมรอฮูบิซาลิกะลิลอีจาบิแล้วก็มีหลักฐานยืนยันว่าคำสั่งของอัลลอฮ์ตาลาอันนี้นะอาลาอันนะอัมรอฮูว่าคำสั่งของอัลลอฮ์ตาลาอันนี้บิซาลิกะว่าให้กระทำเรื่องนั้นๆเรื่องดังกล่าวนั้นลิลอีญาบิมีหลักฐานยืนยันว่ามันเป็นวาญิบนะคำสั่งของอัลลอฮ์น่ะมีเยอะมากมายแต่จะรู้ว่าอันไหนเป็นวาญิบก็จะต้องมีหลักฐานมายืนยันเสริมเติมว่ามันเป็นวาญิบมันถึงจะเป็นวาญิบนะไอ้หมายถึงอธิบายอีกทีเผื่อไม่เข้าใจยาจิบุอาลัลมุกัลลาฟีที่บอกว่ามีหลักฐานยืนยันว่าเป็นวาญิบนะวาญิบแปลว่าอะไรไอ้ยาจิบุอาลัลมุกัลลาฟีฟิอัลมาตอลาบะมินฮุบิฮาซัลอัมริก็หมายถึงการกระทำสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาใช้ให้กระทำสิ่งนั้นเนี่ยการทำสิ่งนั้นนะยาจิบุอาลัลมุกัลลาฟีเป็นเรื่องวาญิบสำหรับมุกัลลาฟมุกัลลาฟก็คือคนที่ถึงวัยถูกบังคับแล้วนะมุกัลลาฟมีเงื่อนไขสองอย่างหนึ่งก็คืออาเกลสองก็คือบาเล็กที่เราได้ยินกันบ่อยๆอาเกลบาเล็กอาเกลบาเล็กนะนั่นแหละรวมกันสองคำเนี่ยมีคำเรียกว่ามุกัลลาฟเราทุกคนเป็นมุกัลลาฟเพราะเรามีเงื่อนไขที่ผ่านแล้วสองข้อก็คืออาเกลและก็บาเล็กอาเกนคืออะไรมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือไม่ใช่แล้วเราบาเล็กหรือเปล่าบาเล็กคืออะไรบาเล็กก็คือช่วงวัยอายุถึงขอบเขตที่ศาสนากำหนดก็คือ9ปีขึ้นไปเมื่อนับจากจันทรคตินับจากฮิจเราะห์9ปีขึ้นไปแล้วปรากฏว่ามีอสุจิหลั่งออกมาแล้วในเด็กชายหรือว่ามีประจำเดือนแล้วในเด็กหญิงนะที่มาหลังจาก9ปีที่มาหลังจาก9ปีขึ้นไปนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเลยล่ะเด็กคนไหนไม่มีเลยบาเล็กของเด็กคนนั้นก็คืออายุ15ปีบริบูรณ์ตามฮิจเราะห์ตามฮิจเราะห์นะไม่ใช่ตามพุทธศักราชหรือไม่ใช่ตามคริสต์ศักราชก็ไม่ใช่ตามฮิจเราะห์ดังนั้นอย่าลืมว่าเราเนี่ยอายุเท่าไหร่ล่ะบนบัตรประชาชนเราอาจจะอายุ30ปีบนบัตรประชาชนอันนั้นตามไหนพุทธศักราชแต่เราก็ต้องรู้ด้วยเราและเราอายุเท่าไหร่ล่ะตามฮิจเราะห์ศักราชเราวันเกิดวันไหนล่ะนะจริงๆมันจะไม่ต่างกันเยอะมันจะต่างกันนิดเดียวนะต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเต็มที่ก็1ปีหรือ2ปีในคนที่แบบอายุสูงมากๆแล้วเป็นคนชราแล้วก็อาจจะห่างได้2ปีของ2ปฏิทินนะนะแต่โดยส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยมันจะห่างกัน1ปีหรือต่ำกว่า1ปีเท่านั้นเองนะแค่นั้นนั่นคือคนอาเกนบาเล็กนะคนมุกัลลัฟนั่นแหละอะไรก็ตามที่เป็นวาญิบบังคับให้คนมุกัลลัฟทำนั่นแหละเรื่องนั้นเขาเรียกว่าสั่งใช้แบบอีญาบสั่งใช้แบบจำเป็นต้องทำยังไงต่อไปวะอินตะรอกะฮูและถ้าหากว่ามุกัลลัฟคนนั้นละทิ้งสิ่ง
สิ่งที่ถูกใช้อันนี้ที่เป็นวาญิบเนี่ยที่เป็นอีจาบสั่งใช้แบบจำเป็นต้องทำเนี่ยหากว่าเขาทิ้งมันไปนะอูกิบะอัลาตักีฮีเขาก็จะถูกฆาตโทษอันเนื่องมาจากการทิ้งคำสั่งที่เป็นอีจาบหรือคำสั่งที่เป็นความจำเป็นเป็นวาญิบนั่นแหละทิ้งวาญิบเมื่อไรก็ถูกฆาตโทษทันทีถูกบันทึกความชั่วไปเลยหนึ่งความชั่ววันกิยามะฮ์โดนแน่ถ้าเกิดว่าไม่เตาบัตแล้วก็นำกลับมากอดอใช้แต่ถ้ากอดอใช้แล้วแล้วก็เตาบัตก็หลุดพ้นอินชาอัลลอฮ์นะถ้าไม่กอดอใช้ก็จะอย่างนี้แหละถูกฆาตโทษและโดนแน่วันกิยามะฮ์นี่แหละคือความหมายของคำว่าคำสั่งที่เป็นวาญิบเป็นอีญาบนะคำสั่งที่เป็นอีญาบเป็นวาญิบนะกามาอันนาหูเช่นเดียวกันว่าถ้าเขาอินฝาลาหูถ้าเกิดมุกัลลัฟคนนั้นหรือเขาคนนั้นได้ปฏิบัติคำสั่งใช้วาญิบอันนี้อัมรุลอีญาบอันนี้คำสั่งวาญิบอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาปฏิบัติเป็นอย่างไรล่ะนะเมื่อกี้บอกถ้าทิ้งโดนฆาตโทษแล้วถ้าทำล่ะอูซีบะอาลาฟิอาลีฮีเขาก็จะถูกบันทึกผลบุญให้อันเนื่องมาจากกระทำคำสั่งที่เป็นวาญิบนั้นนะทำดีก็บันทึกความดีไปทำชั่วถ้าท่านละทิ้งสิ่งวาญิบก็จะถูกบันทึกความชั่วไปเป็นอย่างนั้นนะถ้าทำวาญิบก็จะถูกบันทึกความดีให้ถ้าละทิ้งวาญิบก็จะถูกบันทึกความชั่วแล้วก็โดนฆาตโทษนะแต่ถ้าทำบันทึกกี่รอบบันทึก10รอบ10เท่า10ความดีแม้จะทำครั้งเดียวก็ตามนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราพิเศษอุมมะนบีมุฮัมมัดกลุ่มเดียวเท่านั้นอุมมะอื่นก่อนหน้าไม่ได้เลยจนกระทั่งนบีมูซาร้องไห้เสียใจนะเสียใจเลยขนาดว่าอุมมะของนบีมุฮัมมัดพวกเราเนี่ยอายุสั้นอ่อนแอใช่ป่ะแต่สุดท้ายได้เข้าสวรรค์มากกว่าอุมมะอื่นๆนบีมูซาร้องไห้เลยเนี่ยเพราะว่าอัลลอฮฺให้เราทุกความดี10เท่าถ้าเราทำนะวัตตัสรุฟุลมัตลูบุนะบิมิสลิฮาซัลอัมริยุซัมมาวาญิบันแล้วก็การปฏิบัติสิ่งที่ถูกใช้อันนี้บิมิสลิฮาซัลอัมรินะดังกล่าวเนี่ยคำสั่งใช้ดังกล่าวก็คือคำสั่งใช้อะไรนะคำสั่งใช้วาญิบก็เรากำลังคุยเรื่องคำสั่งที่เป็นวาญิบการปฏิบัติตามการกระทำคำสั่งวาญิบเนี่ยที่ถูกสั่งใช้เนี่ยยูซัมมานะบรรดานักวิชาการก็เรียกชื่อมันนะมันถูกเรียกว่าวาญิบันสิ่งที่เป็นวาญิบนะซึ่งก็พูดไปแล้วนะเราชินกับชื่อนี้อยู่แล้วใช่ไหมนะสิ่งที่ใช้แล้วถ้าไม่ทำเกิดโทษถ้าทำได้บุญแล้วไม่ทำเกิดโทษก็เรียกว่าวาญิบนะวะมินอัมซิลติซาลิกะมันมีอะไรบ้างล่ะดูตัวอย่างหน่อยนะส่วนหนึ่งจากตัวอย่างคำสั่งใช้ที่เป็นวาญิบอัลอัมรุบิศซอลาติคำสั่งให้ละหมาด5เวลาเป็นวาญิบป่ะเป็นวาญิบนะวัซซะกาติสั่งใช้ให้ซะกาตเป็นวาญิบวัลฮัจญ์คำสั่งใช้ให้กระทําฮัจญ์นะแสวงบุญณบัยตุลลอฮ์เมืองมักกะห์ใช่ป่ะเป็นวาญิบวัสซิยามิคำสั่งให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็เป็นวาญิบเหมือนกันวัลอัมรุบิลมะอรูฟวันนะฮยุอานิลมุงกะรินะและการสั่งใช้ซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์เราเนี่ยให้ทำความดีและตักเตือนกันห้ามกันไม่ให้ทำชั่วนั่นก็เป็นเรื่องวาญิบดังนั้นเราเห็นใครทำชั่วเป็นไงเราต้องเข้าไปห้ามนะไอการห้ามก็ดูว่าจะห้ามแบบไหน ตามที่นบีแนะนำไว้ไม่ใช่ว่าเข้าไปขวางเลยกระโดดขวางอ้าวถ้าเขาเป็นคนมีอำนาจเขาก็ยิงเราวัสลามูตรงนั้นเลยดูก่อนความเหมาะสมนะนบีบอกใครห้ามได้มันรออามิงกุมมุนกะรอนฟัลยุกัยยิรบิยะดีฮีใครเห็นคนใดคนหนึ่งจากพวกเจ้าทำการที่เป็นความชั่วก็ให้ห้ามด้วยกำลังก่อนถ้าสามารถฟาอิลลัมยัสตะติยะแต่ถ้าเกิดไม่สามารถใช้กำลังห้ามได้ไม่ไหวเขาตัวใหญ่กว่าเราตัวเล็กกว่าถ้าเข้าไปโดนแน่นะฟาบิลิซานีฮีนะ
ถ้าเข้าไปใช้กำลังเลยไม่ไหวก็ให้ใช้ลิ้นใช้คำพูดเตือนกันเตือนกันสวยๆงามๆคุยพูดดีๆนะพูดดีๆแบบนั้นฟะอินลัมยัสตะติยะแต่ถ้าพูดก็ยังไม่สามารถอีกนะพูดไปเดี๋ยวเขาหันมานะเขาหันมาจัดการเราซะนี่เราก็ฟะบิกอลบิฮีก็ให้ด้วยกับหัวใจด้วยกับหัวใจก็คือจิตใจเราไม่ยอมรับความการกระทำชั่วนั้นๆไม่ยอมรับว่ามันเป็นสิ่งถูกต้องเราห้ามด้วยใจห้ามในใจหมายถึงเราไม่ยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีสิ่งนั้นคือความชั่วแล้วก็ทำไงก็ขอดุอาให้เขานะเป็นอย่างนั้นนี่แหละการสั่งใช้ให้ทำความดีซึ่งกันและกันแล้วก็การห้ามกันไม่ให้ทำชั่วก็เป็นเรื่องวาจิบอีกเรื่องหนึ่งนะวัลอัมรุบิลวาฟาอิบิลอุกูดินะและการและคำสั่งให้บรรลุสัญญาบรรลุสัญญานะรักบรรลุสัญญาใดสัญญาหนึ่งเช่นสัญญาซื้อขายหรืออะไรก็แล้วแต่คือหมายถึงไม่ให้โกงกันนะให้บรรลุสัญญาอันนี้ก็เป็นคำสั่งที่วาญิบนะเป็นคำสั่งที่วาญิบวะอาดาอิชชาฮาดาติลิมันตะฮัมมะลาฮาแล้วก็การกระทำการเป็นพยานแทนนะการเป็นพยานแทนให้กับคนที่เขามีหน้าที่จะต้องเป็นพยานสิ่งหนึ่งแต่เขาเกิดเรียกว่าเกิดดอรูรอเกิดความจำเป็นบางอย่างอันนี้ก็วาญิบถ้าเกิดเราเป็นผู้มีความสามารถจะเป็นพยานแทนผู้นี้ได้เราเป็นคนเห็นเหตุการณ์เราอยู่ในเหตุการณ์จริงๆนะแล้วคนที่จะไปเป็นพยานในศาลวันนั้นดันเกิดเหตุด่วนเช่นป่วยไม่สามารถไปได้ไม่สามารถไปอยู่ในมัจลิสของการตัดสินพิพากษาคดีความนั้นได้เราในฐานะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆเราก็จำเป็นจะต้องไปแทนเขานะเพราะเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแบบนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันนะวัลฮุกมุบิมาอันซะลัลลอฮุอัซซะวะจัลลาการตัดสินตามสิ่งที่อัลเลาะห์ตาลาได้ประทานลงมาหมายถึงตัดสินตามบทบัญญัติว่าอย่างไรคนเป็นกอดีก็ต้องตัดสินแบบนั้นก็เป็นเรื่องวาญิบการที่จะตัดสินค้านกับบทบัญญัติของอัลเลาะห์ได้ปะไม่ได้เพราะวาญิบจะต้องตัดสินให้ตรงสอดคล้องตามบทบัญญัติของอัลเลาะห์ตาลานี่ก็เป็นเรื่องวาญิบเหมือนกันวัลอัมรุบิอิกอมะติลฮุดูดินะและคำสั่งที่บอกว่าให้กระทำตามขอบเขตของอัลเลาะห์ตาลาหมายถึงอย่าละเมิดขอบเขตนะอัลเลาะห์บอกห้ามกินเหล้าอย่าละเมิดการที่เราจะต้องเชื่อฟังและกระทำตามแบบนี้ก็เป็นวาญิบนะวัลอัดลีบิลฮุกมินะและก็การอะไรดำรงการการมีคุณธรรมในการตัดสินนี่ก็เป็นวาญิบนะต้องไม่ลำเอียงเฮ้ยลำเอียงไปหาฝั่งนี้ดีกว่าเพราะฝั่งนี้คนรวยเผื่อเขาจะให้ตังฉันแบบนี้ก็ไม่ได้นะเพราะวาญิบจะต้องมีความยุติธรรมไม่ลำเอียงใดๆนะในการตัดสินขอโทษวัลอัมรุบิกอมะติลฮุดูดีเมื่อกี้หมายถึงและคำสั่งให้ดำเนินการตัดสินความหรือว่าลงทันลงประชาทันเนี่ยในกรณีที่ประเทศนั้นๆเป็นประเทศอิสลามยกตัวอย่างเช่นชีวิตด้วยชีวิตนะชีวิตด้วยชีวิตเนี่ยบัญญัติของอิสลามว่าอย่างนี้ใครที่ฆ่าผู้อื่นเขาจะต้องถูกตัดสินโทษด้วยเลือดเหมือนกันนะเลือดด้วยเลือดเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ให้ตัดสินในทันทีทันใดนะให้สอบสวนกันก่อนแล้วก็ถามความยินยอมความการยกโทษการอภัยให้ของเจ้าหนี้หรือเจ้าคดีความฝ่ายโจทนะเช่นพ่อแม่ของฉันถูกสังหารฆ่าตายฉันในฐานะที่เป็นลูกฉันก็สามารถที่จะยกเรื่องราวเหล่านี้ให้กับเขาได้นะแต่ว่าลออาลัมว่าอัลลอฮฺตาลาจะตัดสินอย่างไรกับเขาแต่ในโลกดุนยานี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในประเทศอิสลามเลือดต้องแลกด้วยเลือดนะถ้าเกิดฆ่าผู้อื่นโทษของอิสลามคือการประหารชีวิตนะให้ตายตามไปนั่นแหละคือโทษอิสลามก็วาญิบที่จะต้องดำเนินการแบบนี้
แต่ก่อนที่จะทำอย่างที่บอกมีขั้นตอนหลายอย่างไม่ใช่ว่าอ้าวฆ่าคนอื่นมาอ่ะมาเลยมาประหารยังไม่ใช่จะมีการไต่สวนมีการไกล่เกลี่ยกันก่อนกว่าจะประหารกันจริงๆน่ะก็ต้องเมื่อฝ่ายโจทย์เนี่ยไม่ยินยอมอย่าง 100% เลยยังไงก็ต้องฆ่าน่ะเมื่อนั้นแหละค่อยประหารแต่ถ้าเกิดฝ่ายโจทย์เขายินยอมให้จำเลยก็หลุดพ้นไปที่จะโดนประชาทันในโลกนี้นะที่จะโดนโทษทันในโลกดุนยาสามารถหลุดได้นะสามารถหลุดได้อ้าวต่อไปวันนะฟะกอตุอะลัลอะห์ลิวัลเอาลาดิบิลมารูฟีและการจ่ายนะฟะกอนะการจ่ายเบี้ยยังชีพนะให้กับครอบครัวและลูกๆนะบิลมารูฟีและก็ต้องเป็นนะฟะกอที่ดีด้วยนะฟะกอนี่ไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวอาหารเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้านั่นก็เป็นนะฟะกอดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจ่ายนะฟะกอนะเขาห้อยท้ายมาว่าต้องเป็นนะฟะกอที่ดีด้วยมีหรอนะฟะกอที่ไม่ดีก็มีเช่นเราซื้อเสื้อผ้าที่มันโชว์เอาร้อให้ลูกเราใส่ให้ภรรยาเราใส่แบบเนี้ยแล้วก็เราซื้อให้เขาแล้วก็สั่งให้เขาไปใส่โชว์คนอื่นนอกบ้านแบบเนี้ยไอแบบนี้ก็ไม่ได้นะแต่ที่จะเอาตรงนี้คือเรากำลังคุยเรื่องสิ่งที่เป็นวาญิบมีอะไรบ้างยกตัวอย่างก็คือการจ่ายนะฟะกอให้กับครอบครัวจ่ายนะฟะกอให้กับลูกนี่ก็เป็นวาญิบนะมันมีหลายคนออกไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองละเลยนะฟะกอหรือมีหลายคนมีหลายบ้านก็ละเลยไปบางบ้านเนี่ยโดนหนักแน่วันเกียมะนะบางคนคิดว่าดีแหละออกไปเผยแผ่ศาสนาใช่ป่ะจะมาอัตตับลิกมีนะแต่สุดท้ายละเลยเรื่องนะฟะกอไม่ได้ทิ้งเงินไว้ให้ลูกเมียที่บ้านเลยไม่ได้จัดแจงไม่ได้ตระเตรียมอะไรให้คนทางบ้านเลยทิ้งไปเฉยเลยให้คนที่บ้านตกระกำลำบากโดนหนักแน่วันเกียมะหนักแน่นะเพราะว่าเป็นวาญิบเป็นฟารดูอีนในฐานะผู้นำในบ้านนะต่อไปตัวอย่างที่เป็นคำสั่งใช้ที่เป็นความคำสั่งใช้ที่เป็นวาญิบวะนะฮูซาลิกะและอื่นๆอีกอ๋อหมดแล้วหมายถึงว่ามีอื่นๆอีกไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะแต่ว่าที่นำมากล่าวในหนังสือนี่มีแค่นี้อื่นๆอีกอื่นๆไหนอ่ะมิมมาซะบะตัลอัมรุบิฮีฟีชะรอิลลาฮิอัซซะวะจัลละอื่นๆจากสิ่งที่มีคำสั่งใช้ให้กระทำมันปรากฏอยู่ในศาสนาบทบัญญัติของอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรอัซซะวะจัลละนะอื่นๆอีกมากมายก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในวิชาฟิกก็จะรู้ว่าวาญิบแต่ละคนต้องทำอะไรบ้างนะวาญิบแต่ละคนนะไม่เท่ากันนะคนที่เป็นทหารจะมีวาญิบในเรื่องปกป้องประเทศเรื่องอะไรเป็นวาญิบบนเขาคนที่เป็นหมอก็จะมีวาญิบเรื่องการรักษาการช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นวาญิบสำหรับหมออีกนะสมมติเราเจอคนนอนเจ็บอยู่มีคนอยู่10คนปรากฏว่ามี1คนเป็นหมอนะ9คนนั้นที่ไม่ได้เป็นหมอไม่ได้วาญิบจะต้องไปช่วยผ่าตัดเพราะทำไม่เป็นจะวาญิบที่เขาได้ไงแต่ถ้าเกิดว่ามี1คนเป็นหมอเมื่อนั้นแหละวาญิบตกที่หมอแล้วถ้าหมอคนนั้นปล่อยเฉยไม่ยอมช่วยเมื่อนั้นแหละหมอคนนั้นโดนเอาโทษในวันกิยามะห์เพราะวาญิบแต่ละคนไม่เท่ากันคนเป็นหมอมีวาญิบเรื่องหมอด้วยคนค้าขายมีวาญิบเรื่องค้าขายนะเช่นดอกเบี้ยห้ามโกงตาช่างห้ามอะไรห้ามคนค้าขายก็ต้องมีวาญิบในเรื่องธุรกรรมการค้าการขายวาญิบแต่ละคนไม่เท่ากันชาวสวนก็มีวาญิบเรื่องชาวสวนนะชาวสวนก็มีเหมือนกันเช่นจะไปปลูกอะไรดีปลูกกัญชาปลูกกระท่อมได้ปะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งมึนเมาถึงแม้กฎหมายประเทศไทยจะบอกว่าได้แต่กฎหมายอิสลามก็ยังยืนยันว่าไม่ได้เพราะว่าอะไรกัญชาและกระท่อมก็ยังคงเป็นสิ่งมึนเมาและสิ่งมึนเมานั้นก็คืออะไรคือปัสสาวะของชัยฏอนดังนั้นแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันที่เราจะเจตนาปลูกกัญชาปลูกกระท่อมเพื่อเอาไปค้าขายก็ไม่ได้เนี่ยวาญิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะวาญิบแต่ละคนไม่เท่ากัน
อ้าวย้อนความนิดหนึ่งนอกจากที่พูดมาเมื่อกี้แล้วก็สิ่งอื่นๆที่เป็นคำสั่งใช้ในบัญญัติของอัลลอฮฺตะอาลาที่บอกว่าให้กระทำเป็นวาญิบก็นั่นก็คือวาญิบด้วยวะตอลับฟิอัลฮูมินัลมุกัลลฟีอะลาซะบีลิลฮัจมิวัลอิลซามินะแล้วก็สิ่งที่อะไรสิ่งที่เป็นวาญิบอื่นๆอีกก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาสั่งใช้ให้มุกัลลัฟนะก็คือพวกเราเนี่ยอาเกนบาเล็กแล้วให้กระทำนะที่เป็นคำสั่งแบบไหนแบบเป็นข้อกำหนดเป็นข้อบังคับเรานั่นแหละคือวาญิบทั้งหมดอะไรที่สั่งแล้วก็กำหนดบังคับห้ามทิ้งแบบเนี่ยเรียกวาญิบทั้งหมดนะฟะมิธลูฮาซิฮิลมะมูรอติยะญิบูอะดาอูฮาแล้วก็เช่นเดียวกันกับสิ่งที่ถูกใช้นี้ยาจิบูอาดาอูฮานะการปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ถูกใช้เหล่านั้นก็เป็นวาญิบนะเขากำลังจะบอกว่าสิ่งที่ถูกใช้ที่พูดมาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วาญิบจะต้องกระทำแล้วยังไงต่อวะลายะญูซุตตะซาฮูลูไม่อนุญาตให้ทำแบบสะเพร่าไม่อนุญาตให้เลาะแหละเพิกเฉยเมินเฉยละทิ้งไม่ทำไม่เอาฉันไม่ทำสั่งใช้ให้ละหมาดห้าเวลาไม่เอาฉันไม่ทำเหมือนหมอคนเมื่อกี้เมื่อเห็นคนเจ็บแต่ก็ไม่เอาอ่ะฉันไม่ช่วยแบบเนี้ยนะละเลยเลาะแหละตาซาฮุลทำเป็นเล่นนะหรือทำแต่ทำเป็นเล่นในเรื่องวาญิบเนี่ยนะฟีชัยอินมินฮาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกใช้มาเนี่ยนะไม่อนุญาตให้กระทำเป็นเล่นกระทำเพิกเฉยเลาะแหละแบบนี้ไม่ได้วะลายะซิรุลมุกัลลัฟบิลอิคลาลิบิฮาและมุกัลลัฟก็ไม่สามารถที่จะอ้างเป็นข้ออ้างนะใดๆที่จะละทิ้งมันนะอิคลาลบิฮาละทิ้งมันไม่กระทํามันก็ไม่สามารถที่จะหาข้ออ้างใดๆมาละทิ้งเหมือนละหมาดนะยืนไม่ไหวงั้นฉันไม่ละหมาดและมีข้ออ้างแบบนี้ป่ะไม่มีฉันแก่มากแล้วฉันไม่ละหมาดก็แล้วกันมีปะไม่มีฉันป่วยมากเลยฉันเป็นระยะสุดท้ายนอนติดเตียงไม่ละหมาดก็แล้วกันมีปะไม่มีการละหมาดที่เป็นวาญิบยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนคนที่นอนติดเตียงก็นอนละหมาดไปนะจะอาบน้ำละหมาดยังไงอ่ะก็ให้ลูกหลานมาช่วยอาบน้ำละหมาดให้ถ้าตอนไหนลูกหลานไม่อยู่ก็ต้องละหมาดรักษาเวลาไปก่อนโดยทั้งที่ไม่มีนัดละหมาดแล้วก็มากอดอใช้ที่หลังจากที่ลูกหลานกลับบ้านกลับจากที่ทำงานมาแล้วก็อาบน้ำละหมาดให้เหมาะหน่อยแล้วเหมาะก็ค่อยละหมาดกอดอนะจะได้ไม่ถือว่าทิ้งละหมาดไปเฉยๆก็ละหมาดรักษาเวลาไปก่อนทั้งที่ไม่มีนัดละหมาดก็ได้เนี่ยเห็นไหมมีปะจะหาข้ออ้างไม่ทำได้ปะไม่มีนะหาข้ออ้างจะไม่ทำไม่ได้อิลลาเว้นเสียแต่ว่าอีซาเว้นเสียแต่ว่าจะมีบางครั้งจะไม่ทำวาญิบนะอาจจะมีแหละเป็นยังไงมาดูอีซาฟากอดัตบะดุชูรูติฮาเอาอัสบาบิฮาเว้นแต่ว่าบางครั้งที่มีเงื่อนไขบางอย่างหรือมีสาเหตุบางอย่างได้หลุดหายไปนะมีสาเหตุบางอย่างหลุดหายไปเช่นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนใช่ไหมผู้ป่วยที่ไม่หวังจะหายไม่มีโอกาสหายแน่ๆหมอบอกด้วยความเห็นของหมอนะไม่ใช่ด้วยความเห็นของฉันเองหรือไม่ใช่ด้วยความเห็นของญาติพี่น้องฉันต้องเป็นด้วยความเห็นของหมอคนมีวิชาเรื่องสุขภาพเขามาฟันธงเราแล้วว่าป่วยแบบเนี้ยคงไม่หายแล้วแหละแล้วก็คงบวชไม่ได้แล้วแหละแบบนี้แหละก็อนุโลมไม่ต้องบวชได้เนี่ยเพราะว่ามีเงื่อนไขบางอย่างที่หลุดหายไปแล้วแบบนี้ก็อนุโลมให้ละทิ้งวาญิบนั้นๆได้เช่นเรื่องบวชแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ายังไงสุดท้ายก็ต้องจ่ายค่าปรับอยู่ดีต้องมีสิ่งมาทดแทนอยู่ดีจะทิ้งเฉยๆเลยเรื่องวาญิบน่ะทิ้งเฉยๆเลยเพราะฉันเป็นอย่างนั้นมีเงื่อนไขอันนั้นอันนี้ทำให้ฉันไม่สามารถกระทำได้แล้วทิ้งเฉยๆเลยไม่มีวาญิบยังไงก็ต้องมีสิ่งมาทดแทนนะเพราะเป็นวาญิบเอาฮาลัตอัลมาวานิอู
ฮาลติลมาวาเนียอูดูนตะกีกิฮาหรือนะหรือว่าอุปสรรคบางอย่างได้มาขัดขวางให้ไม่สามารถที่จะกระทำวาญิบนั้นๆได้จริงๆมีอุปสรรคบางอย่างมาขัดขวางไม่สามารถทำได้จริงเช่นอุปสรรคของคนที่ไม่มีเงินเลยเป็นอุปสรรคไม่สามารถให้จ่ายค่าตั๋วค่าโรงแรมใช่ป่ะค่าเดินทางเพื่อที่จะไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์ที่เมืองมักกะฮ์ได้มีอุปสรรคมาขัดขวางแบบนี้อันนั้นก็ยกเว้นได้เหมือนกันไม่ต้องกระทำนะมีอุปสรรคมาขัดขวางนะอวิลตะบะซะอะดาอูฮาบิซุรูฟินตูกิอุลกออิมาบิฮาฟีฮารจินวะอุสรินหรือนะหรือไหนที่สามารถจะหาข้อละเว้นได้ไม่ต้องทำวาญิบหรือว่าการปฏิบัติวาญิบนั้นๆการปฏิบัติสิ่งถูกใช้1ๆนั้นอิลตะบะซะมันทำให้เขาสับสนหรือปะปนเกิดปัญหานะมันเกิดปัญหาได้ไงอ่ะบิซูรูฟินด้วยสภาพการใดสภาพการหนึ่งมีเหตุการณ์บางอย่างมีเหตุการณ์บางอย่างนะตูเกอุลกออิมาบิฮาที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติวาญิบอันนั้นตกอยู่ฟีฮารอจินในความยากวะอุสรินความลำบากมันมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ผู้ปฏิบัติวาญิบอันนั้นถ้าเกิดว่าจะกระทำเนี่ยนะจะตกอยู่ในความยากความลำบากตกอยู่ในความอันตรายนะตกอยู่ในความยากลำบากอันตรายเช่นคนจะละหมาดวาญิบจะต้องมีน้ำละหมาดซึ่งน้ำละหมาดต้องเป็นน้ำใช่ป่ะเพราะชื่อมันน้ำละหมาดมันต้องเป็นน้ำแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาน้ำมาใช้ตอนนั้นเขากำลังเดินทางและปรากฏว่าอยู่กลางทะเลทรายน้ำเหลือขวดสุดท้ายถ้าเอาน้ำนี้มาใช้จะไม่เหลือน้ำกินแน่ๆเลยแล้วก็ถ้าไม่กินน้ำในวันเนี้ยจะต้องตายแน่ๆแหละเพราะอดน้ำมาแล้ว2 วัน 2 วันที่ผ่านมาเนี่ยอดน้ำมาแล้ววันนี้เป็นวันที่3ถ้าอดน้ำวันที่3อีกตายแน่นอนโดยธรรมชาติของคนใช่ป่ะขาดน้ำ3วันเนี่ยตายแน่ๆทีนี้จะละหมาดวาญิบต้องมีน้ำละหมาดและน้ำละหมาดต้องเป็นน้ำใช่ป่ะน้ำมุตลักน้ำสะอาดนั่นคือน้ำละหมาดถ้าเกิดเราเอาน้ำที่เหลือขวดสุดท้ายมาอาบน้ำละหมาดในกรณีนี้อยู่กลางทะเลทรายอดน้ำมาแล้ว2วันแล้วน้ำเหลือขวดสุดท้ายเอาน้ำมาใช้อาบน้ำละหมาดสถานการณ์นี้จะทำให้เขาผู้นั้นตกอยู่ในอันตรายและความลำบากเกิดขึ้นเขาอาจจะอันตรายถึงชีวิตเลยถ้าเอาน้ำนั้นมาใช้ใช่ไหมดังนั้นวาญิบเรื่องใช้น้ำละหมาดที่ต้องเป็นน้ำเนี่ยก็จะหลุดพ้นไปแต่วาญิบต้องมีอะไรแทนวะต้องมีเมื่อไม่ใช้น้ำใช้อะไรใช้ดินฝุ่นใช้ตะยัมมุมนะเพราะมันเป็นวาญิบก็ต้องหาอะไรมาแทนเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นนี่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาก็คืออัมรุลอีจาบีที่บอกว่าคำสั่งใช้ในเรื่องศาสนาเนี่ยมันมีทั้งสั่งแบบวาญิบแล้วก็สั่งแบบไม่ได้วาญิบนะเราจบเรื่องสั่งแบบวาญิบและอัลฮัมดุลิลละห์นะส่วนข้อต่อมาเนี่ยอัมรุนนัดบีนะอัมรุนนัดบีคำสั่งที่เป็นเพียงการส่งเสริมนะซึ่งก็อาจจะไม่ทันละเวลาอาจจะไม่ทันนะคำสั่งที่เป็นการส่งเสริมอ่ะสักหน่อยสักนิดเดียววะซาลิกะอันนัลลอฮะตะอาลาดังกล่าวนั้นก็คือแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาอัมรุลมุสลิมะได้สั่งใช้มุสลิมอาลาลิซานีนบียีฮีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมผ่านคำพูดของนบีของพระองค์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลลอฮ์สั่งผ่านนบีมาสั่งให้ทำอะไรบิตซอรรูฟาตินกะซีรอตินให้กระทำการต่างๆมากมายเลยวะกอมะติลอะดิลละตุอาลาอันนะฮาซัลอัมรอลินนบีและปรากฏมีหลักฐานว่าคำสั่งเนี่ยนะเป็นยังไงเป็นคำสั่งเพียงแค่ส่งเสริมไม่ใช่สั่งบังคับเมื่อปรากฏหลักฐานใดมาช่วยสนับสนุนว่าคำสั่งข้อนี้ที่พูดถึงน่ะเป็นเพียงแค่ส่งเสริมนะ
นั่นแหละอันนั้นเรียกว่าอัมรุนนัดบีคำสั่งแบบส่งเสริมไม่ใช่บังคับให้กระทำนะไอหมายถึงลายะจิบูอะลัลมุกัลลาฟีฟิอัลมาตอลับมินฮูบิฮาซัลอัมรีไม่วาจิบบนมุกัลลัฟนะไม่วาจิบคนอาเกนบาเล็กสักคนหนึ่งไม่วาจิบที่จะต้องกระทำสิ่งที่เท้าทวงให้กระทำตามคำสั่งนี้นะเช่นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพอเวลาอาบน้ำละหมาดนะต้องล้างแต่ละอวัยวะนะ3ครั้งอันเนี้ยไม่ใช่วาญิบนะไม่ใช่วาญิบก็หมายถึงไม่จำเป็นที่เราจะต้องทำตามนะหมายถึงไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นแต่ถ้าทำดีไหมดีกว่านะไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นไม่ได้เป็นเรื่องบังคับที่จะต้องทำตามวะอินตารอกะฮูและถ้าเกิดว่าคนหมู่กันลัฟนั้นได้ทิ้งคำสั่งส่งเสริมนี้ไปคำสั่งนี้ที่เป็นเพียงแค่ส่งเสริมถ้าเกิดเขาทิ้งไปล่ะเป็นยังไงลาโยอากอบุอัลาตัรกีฮีเขาจะไม่ถูกคาดโทษอันเนื่องมาจากทิ้งคำสั่งนี้เพราะเป็นแค่คำสั่งส่งเสริมให้ทำก็จะไม่ถูกเอาโทษนะถ้าเกิดเราอ่านละหมาดเราลูบหน้าครั้งเดียวนะล้างแขนครั้งเดียวเป็นไรบะไม่ถูกเอาโทษไม่เป็นไรวะอินฟาละฮูแต่ถ้าหากว่าเขากระทำมันเป็นไงอูซีบะอาลาฟิอาลีฮีนะเขาก็จะถูกบันทึกผลบุญให้อันเนื่องมาจากกระทำสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำก็จะบันทึกผลบุญเพิ่มเติมให้วัตตัสรูฟุลมัตลูบุบิมิสลิฮาซัลอัมรีนะและการกระทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะยูซัมมาถูกเรียกว่าไอตัวการกระทำนั้นๆน่ะเช่นการล้าง3ครั้งนะการหันหน้าไปทางกิบลัตเมื่ออาบน้ำละหมาดการอาบการละหมาดสุนัตหลังอาบน้ำละหมาดการละหมาดสุนัตตะฮียะตุลมัสยิดสิ่งเหล่านี้มีชื่อเรียกว่ามันดูบนะชื่อเรียกของมันคือมันดูบถ้าภาษาที่เราเข้าใจก็คือสุนัตให้ทำนะชื่อของมันน่ะมันดูบเหมือนกันสิ่งที่ใช้ให้กระทำเช่นละหมาด5เวลาบวชเดือนรอมฎอนซะกาตเมื่อถึงนิสอบไปทำฮัจญ์ถ้ามีความสามารถเหล่านี้นะสิ่งเหล่านี้มีชื่อว่าวาญิบแต่สิ่งที่ส่งเสริมต่างๆเหล่านั้นมีชื่อว่ามันดูบหรือว่าสุนัตในภาษาบ้านเราเท่านั้นเองนะซุมมะกอละวะมินอัมซิลาติซาลิกะอัลอัมรุบิสซุนันิรรอวาติบิมะอัสศอลาวาติลคอมซิวัลลอฮุอะอ์ลัมนะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนบิฮินัสตะอีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชเราะฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนซัยยิดินาวะมอลานามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะฟักกิฮนาฟิดดีนวะอัลลิมนาตะอ์วีลวะญะอัลนาอาลิมีนบิชะรีอะติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมะรราฮิมีนอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟิรอญบิวะชะอ์บานวะบัลลิฆนารอมฎอนวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะوالحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته